สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ห้องทบหลวง Morning Brief กับผมธนูขันทองครับสภาเซเนตของสหรัฐนะครับมีการโหวตในวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อที่จะผ่านมติแต่งตั้งให้นายเจอโรมเพาให้เป็นประธานของธนาคารกลางของสหรัฐเป็นคนต่อไปนะครับเขาจะขึ้นมาดำรงตำแหน่งต่อจากเจเน็ตเจเลนนะครับซึ่งเทอมของเธอนี่จะสิ้นสุดลงในเดือนกุมภาพันธ์คะแนนของเซเนตนะครับที่โหวตกันเนี่ย84-13เนี่ยสะท้อนให้เห็นการยอมรับค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะครับของนายพาวเวลเนี่ยนายหมู่ทั้งพรรครีพับลิกันรวมทั้งเดโมแครตนะครับเพราะว่าเขาจะมาเนี่ยดำรงตำแหน่งประธานเฟดและจะดูแลนโยบายด้านการเงินแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับสนับสนุนให้เศรษฐกิจยังคงมีอัตราการเจริญเติบโตการจ้างงานยังคงอยู่ในระดับดีต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยปีนี้ก็ยังคงเป็นปีที่ทางเฟดนะครับจะดำเนินนโยบายดอกเบี้ยที่ตึงตัวขึ้นนะครับหลายคนมองว่าปีนี้เฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยถึง3ครั้งหรือ4ครั้งด้วยกันนะครับรวมทั้งลดงบดุลของตัวเองนายพาวเวลนะครับในอดีตเนี่ยเคยเป็นผู้บริหารของกลุ่มคารายกรุ๊ปนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่บริหารทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะครับเขามาผลงานเขาจะเป็นอย่างไรเนี่ยหลายคนเนี่ยกำลังจับตามองดูในอันดับต่อไปรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากเว็บไซต์ของธนูขุนหลวงรวมทั้ง BF Mobile Application ครับ